หลังจากที่ผมลงคลิปรีวิวเครื่องเกม Red Toy Pocket 3 Plus ก็มีหลายคอมเมนต์นะครับที่อยากให้ผมลองทดสอบเกมอีกหลายเกมเลยในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาลองให้ดูกันจะมีเกมอะไรบ้างไปเริ่มกันเลยเกมแรก Resident Evil Outbreak เกมนี้ก็ภาพสวยใช้ได้ครับแล้วก็เล่นได้ลื่นดีด้วยซอมบี้เต็มไปหมดก็ยังไม่กระตุกนะครับเกมนี้ผมอัพสเกลภาพไว้ 1.5 เท่าวิ่งไปตามฉากก็ลื่นดีนะครับเอาจริงๆภาคนี้ผมไม่เคยเล่นนะเนี่ยแต่หลายคนบอกสนุกดีนะครับภาคนี้ไหนๆซอมบี้อยู่ไหนเรียบร้อยนอนกันเกลื่อนเลยดูฉากนี้ดีเทลค่อนข้างเยอะเลยนะครับเฮ้ยซอมบี้ตามมาเนี่ยดูฉากดิทำภาพทำบรรยากาศได้ดูดีมากเลยแล้วก็เล่นได้ลื่นด้วยสบายครับเกมนี้เล่นได้ลื่นๆเลยมาต่อกันที่เกมโดกะปอง The World เกมทำลายมิตรภาพที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีนะครับหมุนหมุนเดินได้3ช่องนะครับ 1 2 3ลื่นดีนะครับเกมนี้เข้าฉากสู้เลยนะครับภาษาญี่ปุ่นยุบยับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาวิธีเล่นก็เหมือนภาคเพย์1นะครับเลือกว่าฝั่งไหนจะได้โจมตีก่อนศัตรูได้โจมตีก่อนครับเราก็ต้องป้องกันเดาให้ถูกปุ่มครับก็จะป้องกันได้กดถูกด้วยนะเนี่ยกันได้ครับลดแค่หนึ่งเองถึงตาเราเอาคืนละจัดไปนิ่มๆโชสรุปว่าเกมนี้ก็เล่นได้ลื่นๆนะครับใครที่ขอมาก็น่าจะเห็นแล้วนะครับ เกมวินนิ่ง2014ก็มีหลายคนนะครับขอเกมนี้มาโดยรวมก็ค่อนข้างลื่นนะครับประมาณ 95% ได้จะมีกระตุกแบบสะอึกบ้างนิดหน่อยนะครับบางจุดยิงเอ้าไม่เข้าเนี่ยครับเมื่อกี้ก็มีกระตุกนิดๆนะครับตอนยิงประตูลองย้อนไปดูกันได้แต่วิ่งกลางสนามเนี่ยลื่นเลยลื่นๆเลยนะครับตอนนี้ก็ลื่นดีนะครับเรียบร้อยครับโดนไป1เม็ดมีเฟรมตกตอนนี่ครับสโลว์ดาวน์ตอนคัตซีนด้วยแต่ตอนเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างลื่นดีนะครับอาจจะมีกระตุกบางจุดบ้างนิดหน่อยตามที่ผมบอกตอนแรกนะครับเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งภาครีเบิร์ธผมอัพสเกลไว้ 1.5 เท่าภาพสวยแล้วก็ลื่นดีด้วยครับลื่นๆเลยไม่มีกระตุกไม่มีหน่วงเละครับอุลตร้าแมนผมโอเคครับเล่นได้ลื่นๆเลยมาต่อกันที่ภาค Fighting Evolution 3ผมก็เล่นให้ดูทั้ง2ภาคเลยนะครับผมว่าภาพสวยดีเลยนะเนี่ยแล้วการเคลื่อนไหวก็ดูดีด้วยนะนี่ครับเล่นได้ลื่นๆเลยใครเป็นแฟนอุลตร้าแมนต้องถูกใจแน่จับแล้วก็ทุ่มเลยไม่มีกระตุกเลยนะครับลื่นครับเกมนี้สบายสบายเล่นได้แน่นอนมาต่อกันที่เกม Resident Evil Zero บนเครื่องเกมคิวบ์นี่ผมกำลังกัดกับหมาอยู่นะครับมีอีกตัวอุ๊ยกัดกับหมากัดกับหมาอุ้ยมองไม่เห็นโดนอีกแล้วก็เล่นได้ลื่นอยู่นะครับเกมนี้
จะมีเฟรมตกนิดๆหน่อยๆครับแต่เท่าที่ลองก็เล่นได้เลยแหละแม่ฉากเปิดประตูคลาสสิกจริงๆแต่เป็นประตูเลื่อนนะอ้าวว่าไงซอมบี้นี่ครับเล่นได้ดีเลยนะซอมบี้มาหลายตัวก็ยังลื่นนะครับแล้วเกมนี้ผมอัพสเกลไว้2เท่าเลยภาพคมมากด้วยโดยรวมก็ลื่นครับเล่นได้ดีเลยเกมซูเปอร์โรบอทไทเซนนีโอบนเครื่อง Wii ผมก็ไม่ค่อยคุ้นภาคนี้เท่าไหร่นะครับเพราะสมัยก่อนก็ไม่ได้เล่นแต่ก็เอามาลองให้ดูกันกราฟิกเป็น 3D ด้วยไม่ค่อยเห็นในเกมซูเปอร์โรบอทเท่าไหร่นะครับอาจจะงงๆนิดนึงครับผมไม่เคยเล่นภาคนี้ด้วยในฉากแผนที่ก็ลื่นดีนะครับเนี่ยผมหมุนไปหมุนมาโอเคเลือกโจมตีเลยเดี๋ยวมาดูฉากสู้กันนะครับจริงๆเครื่องนี้เนี่ยเล่นเกมของเครื่อง Wii ได้อีกหลายเกมนะครับเดี๋ยวจะทยอยทำคลิปให้ดูโอ้โหมีคัตซีนด้วยมาแล้วครับฉากสู้แบบทีดีดูดีนะเนี่ยเฮ้ยว่าเท่เลยนะแล้วก็ค่อนข้างลื่นนะครับใช้ได้เลยเล่นได้นะครับสบายสบายมาต่อกันที่เกม Racing Lagoon เกมแข่งรถแบบ RPG บนเครื่อง PlayStation 1มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วด้วยนะครับเรามาดูฉากแข่งรถกันต่อเลยเกมเพลย์1ตั้งเป็นไวสกรีนได้ด้วยนะครับภาพสวยแล้วก็ลื่นด้วยเป็นไงครับลื่นๆเลยจะว่าไปผมก็ขับห่วยเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเราแค่มาเทสเกมเฉยๆดูว่าเกมมันลื่นก็พอไม่ต้องมาดูฝีมือผมนะครับสรุปก็คือเกมนี้เล่นได้สบายๆนะครับมาต่อกันที่เกม Castlevania Symphony of the Night แต่เป็นเวอร์ชั่นของเครื่อง Sega Saturn นะครับอันนี้ผมใช้ลอมที่เขาแฮ็กแก้กราฟิกให้สวยขึ้นแล้วนะครับเท่าที่ลองก็สวยขึ้นจริงๆครับแล้วก็เล่นบนเครื่องนี้ได้ลื่นด้วยนะครับแต่ทำไมรู้สึกบอสมันยากขึ้นหรือว่าผมอ่อนลงนะลื่นๆเลยครับไม่มีกระตุกไม่มีเฟรมตกนะครับนี่เดี๋ยวผมวิ่งตามฉากให้ดูอ้าวโดดไม่ถึงเฮือเลือดสาดสาวภาคนี้ก็ดีมากด้วยนะครับเพลงดีมากสรุปว่าเกมนี้ก็เล่นได้ลื่นๆครับสบายมากผมเก็บเกมนี้ไว้เล่นต่อแน่นอนก็จบแล้วนะครับกับคลิปเล่นเกมตามคำขอใครที่กำลังสนใจซื้อเครื่องนี้อยู่ก็หวังว่าจะช่วยได้นะครับและสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไปด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเจ๋งๆจะเอามาเล่าให้ฟังอีกแน่นอน